เรามาพบกันนะครับกับรายการลูกช้างสัมพันธ์ในรูปแบบของวิดีโอวันนี้พิเศษครับท่านธิการจะพาเราไปเดินเล่นในรอบรั้วมช.อันเขียวขจีของเราครับมาช่วยกันเดินรณรงค์ลดโลกร้อนนั่นก็รองพงรักนะครับรองที่การบดีฝ่ายแผนครับมาแซวแล้วบอกว่ามาเดินกันเถอะเรามาถึงวิสิต CMU นะครับก็เป็นสถานที่ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติทุกภาษาที่มาเที่ยวในรอบรั้วมช.โอ้โหมี CMU Coffee นี่ท่านรองพงรักพามาดูห้องน้ำใครนะบอกว่าห้องน้ำยี้โอ้โหดูสะอาดเอี่ยมก็ผู้ช่วยเอกชัยนะครับดูแลทางด้านกายภาพนี่ครับศาลาอ่างแก้วปรับปรุงใหม่ต้อนรับ50ปีมช.หลังคาสวยสะอาดเราจะเดินเลาะนะครับใต้ร่มสักมาถึงนี่อ่างแก้วของเราโอ้โหยามเย็นสวยงามมากเละและนี่คืออะไรมาฟังท่านอธิการครับไอ้ที่เราเห็นกำลังก่อสร้างนั้นจะเป็นอะไรครับท่านอธิการครับเวทีของลานสังขีดครับต้องเป็นเวทีให้นักศึกษามาแสดงหรือเล่นดนตรีในวันสุดสัปดาห์ฮะเพื่อจะได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาในช่วงวันหยุดครับคงจะสร้างกันแล้วเสร็จก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังเพลงเพราะๆด้วยโอ้โหพระอาทิตย์สวยงามมากครับที่อ่างแก้วก็เป็นเวลาสักประมาณ5โมงเศษๆครับนี่แหละครับสวรรค์ของชาวมช.เอาละเราจะลองเดินไปข้างในนะครับมีโครงการพิเศษอยู่ตรงนั้นเป็นสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้วโอ้โหดูท่านอธิการลุยไปทุกที่นะครับนี่ก็สร้างสะพานครับจะไปทะลุแถวเรือนเขียวนู่นนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังท่านอธิการพูดคุยนะครับก็เป็นสะพานที่กำลังจัดสร้างข้ามอ่างแก้วตอนสุดเพื่อใช้สำหรับให้เดินออกกำลังกายหรือวิ่งรวมทั้งให้จักรยานสามารถผ่านสะพานนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นสะพานนี้สร้างเสร็จแล้ววิ่งได้เพียงแค่จักรยานแล้วก็คนเดินแค่นั้นนะครับวกกลับมาที่อ่างแก้วอีกทีนะครับเราจะเดินลัดเลาะไปทางคณะมนุษยศาสตร์นี่ก็เสาพูดได้นะก็เป็นวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์นะครับในวันรุ่งขึ้นที่จะถึงเพราะว่าเดินกันวันที่25อันนี้ก็อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับอาจารย์ผมตั้งเสาเพิ่มใช่ไม่ได้ครับครับใช่ๆตั้งเสาเสาเหล็กเลยนั่นนะมีจุลศิษย์อยู่ด้วยนะครับเราจะเดินไปทางตึกเคมีครับสวยสดงดงามพระวิชาเคมีข้ามฝั่งมาก็จะไปปอดอีกปอดหนึ่งของมช.ก็เป็นสถานที่ที่มาออกกำลังกายกันได้สมัยก่อนเราเรียกศูนย์ปาล์มตอนนี้ก็จะรีโนเวทนะครับปรับปรุงตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครับด้านข้างของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็กำลังปรับปรุงใหม่ให้เป็นทั้งสวนแล้วก็เป็นทั้งลานที่มาออกกำลังกายได้ด้วยขณะนี้ก็ในการปรับปรุงแอ่งน้ำอยู่นะครับเพื่อจะปรับทางน้ำเสียให้ออกไปไม่ไหลลงมาในแอ่งน้ำดีได้จะยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีน้ำในแอ่งสูงระดับขึ้นก็จะสวยงามมากขึ้นครับในอนาคตเราจะเอาบัวมาปลูกในแอ่งนี้นะครับในอนาคตอันใกล้จะมีนักศึกษามาออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่เลยนะครับครับเพิ่งมาครั้งแรกครับปกติวิ่งสนามกลางอ๋อแล้วทำไมมาที่นี่จ้ะเห็นมันร่มรื่นดีอะค่ะเหรอแล้วมีอะไรฝากถึงมหาวิทยาลัยมั้งก็มาวิ่งกันเยอะๆนะคะก็ไปวิ่งกันเยอะๆเดี๋ยวน้องเขาจะเหงานะครับพบกับลูกช้างสัมพันธ์ในรูปแบบของวิดีโอตอนต่อไปแคมปัสทัวร์เร็วๆนี้ครับมช.นี้ยังตรึงตราเรานั้นแน่